มาดูเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะครับนอกจากการพยายามทําให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือ ต้องทําให้เขาขายของได้คือ S m e เมนี่ยบางทีช่องทางการขายเขาก็จํากัดดังนั้นต้องไปช่วยเพิ่มสถานที่เพิ่มช่องทางให้เขาผลิตของขึ้นมาแล้วมันมีคนซื้อมีคนเข้ามาเห็นนะซึ่งปรากฏว่าวันนี้นก็มีความร่วมมือกันเป็นงานสําคัญที่ทางหอ,อการค้าไทยเขาไปร่วมกับทาง Mo เด r n t r a d รรายใหญ่เลยครับจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Big Match 2566เป็นการจับคู่ระหว่างบรรดา s m e กับบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าดังหรือว่าห้างดังหรือ ร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศเนี่ยจะได้มาสร้างโอกาส SME ก็จะได้เอาของของตัวเองไปขายผ่านช่องทางของธุรกิจเหล่านี้ครับโดยวันนี้ทางด้านคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมชื่อว่า Big Match 2566ครับเป็นกิจกรรมในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับทังห้าง Modern Trade ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น7 e l e v e n t o p s กูเม่มาเก็ตโลตัสบิ๊กซีโรบินสันไลฟ์สไตล์แล้วก็แมคโครครับซึ่งครั้งนี้มีผู้ประกอบการ157รายนําสิยนำสินค้าและบริการถึง526รายการมาร่วมจับคู่ธุรกิจกันนะครับนอกจากนี้ในงานยังมีสถาบันการเงินมาให้บริการแล้วก็แนะนำสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME มีหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อจะตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภครวมถึงช่วยหาช่องทางส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านคุณสนั่นอังอบุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ยังคงเจอข้อจํากัดเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังเจออุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดด้วยครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมาช่วยสนับสนุนพัฒนาในหลากหลายด้านอย่างเช่นการรวมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางด้านธุรกิจการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพต่างๆการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงเข้าถึงช่องทางการจําหน่ายซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชว่วยให้ SME เเขามีช่องทางในการขายของเพิ่มขึ้นครับ